นิสัยที่บอกว่าใครไอคิวต่ำเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงมีพฤติกรรมที่ดูเหมือนกับว่าเขาฉลาดน้อยหรือว่ามีไอคิวต่ำวันนี้ motivation podcast จะพาคุณไปสำรวจนิสัยที่บ่งบอกว่าใครมีไอคิวต่ำและเราจะเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงนิสัยเหล่านี้ด้วยข้อหนึ่งนิสัยเรียบร้อนตัดสินใจโดยไม่มีข้อมูลเพียงพอคนที่มักจะรีบตัดสินใจ โดยไม่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการพิจารณามักจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้งจงฝึกการรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนที่คุณจะตัดสินใจจงหัดวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการตัดสินใจจงตั้งคําถามกับตัวเองก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่ามีข้อมูลเพียงพอหรือเปล่าจงใช้เวลาคิดถึงผลกระทบที่จะตามมาหลังจากที่คุณตัดสินใจจงใช้เวลาในการคิดอย่างรอบคอบให้มากขึ้น จงหลีกเลี่ยงการตัดสินใจในขณะที่อยู่ภายใต้อารมณ์ข้อสเชื่อเรื่องงมงายและไม่มีเหตุผลคนที่มีนิสัยเชื่อเรื่องงมงายโดยไม่มีเหตุผลหรือว่าหลักฐานมารองรับมักจะมีความคิดที่ไม่เป็นระบบและไม่พัฒนาตัวเองคุณจงหาความรู้และข้อมูลที่น่าเชื่อถือซะก,ก่อนเกี่ยวกับสิ่งที่คนอยาจะเชื่อจงฝึกตั้งคำถามกับความเชื่อของตัวเองจงเปรียบเทียบความคิดเห็นที่ต่างกัน เพื่อหาความจริงให้ได้จงหลีกเลี่ยงการเชื่อสิ่งที่ไม่มีหลักฐานรองรับจงพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์เพื่อป้องกันการหลงเชื่ออะไรแบบง่ายๆข้อสมีการพูดมากจนเกินไปแต่ฟังน้อยจนเกินไปคนที่มักจะพูดมากเกินไปและไม่ให้โอกาสผู้อื่นพูดมักจะขาดความเข้าใจในมุมมองผู้อื่นและทําให้ขาดการเรียนรู้จากผู้อื่นด้วยจงฝึกการฟังอย่างตั้งใจ จงให้ผู้อื่นพูดและแสดงความเห็นก่อนจงจำกัดเวลาพูดของตัวเองในที่ประชุมจงฝึกการตั้งคำถามเพื่อให้ผู้อื่นพูดมากขึ้นจงหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะในขณะที่ผู้อื่นสนทนาข้อสมองโลกในแง่ร้ายและมักจะหาแต่ข้อแก้ตัวคนที่มองโลกในแง่ร้ายมักจะขาดความมั่นใจและก็มักจะหาข้อแก้ตัวอยู่เสมอหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ คุณจงฝึกคิดบวกและมองหาข้อดีในทุกๆสถานการณ์จงรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และทุกๆการกระทำของตัวคุณเองจงหลีกเลี่ยงการหาข้อแก้ตัวเมื่อเจอความล้มเหลวจงฝึกสร้างความมั่นใจในตัวเองในการตั้งเป้าหมายเล็กๆและทำให้สำเร็จจงเรียนรู้จากความผิดพลาดและไม่กลัวที่จะปรับปรุงตัวเองข้อห้าไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตัวเองคนที่ปิดกั้นตัวเองจากความคิดที่ ต่างจากตัวเองมักจะไม่สามารถเรียนรู้หรือว่าพัฒนาความคิดได้คุณจงเปิดใจรับฟังความคิดของผู้อื่นบ้างจงฝึกตั้งคำถามเพื่อทำความเข้าใจว่าความคิดนี้มันให้อะไรกับเราจงเรียนรู้ที่จะยอมรับว่าตัวเองอาจจะไม่รู้ทุกเรื่องแล้วก็อาจจะไม่ถูกทุกเรื่องเสมอไปจงหลีกเลี่ยงการปฏิเสธความเห็นโดยไม่มีการพิจารณาจงฝึกการคิดเชิงวิาพากษ์เพื่อหาข้อเท็จจริงข้อห ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้คนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ก็มักจะมีปัญหามากในการตัดสินใจและมีปัญหาได้ความสัมพัธ์เสมอจงฝึกหายใจเข้าออกลึกๆเมื่อคุณรู้สึกเครียดหรือกโกรธจงฝึกสติและการมีสมาธิเพื่อลดความเครียดจงหาวิธีผ่อนคลายเมื่อรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะอารมณ์เสียจงเรียนรู้วิธีจัดการกับอารมณ์ตัวเองโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น จงฝึกควบคุมอารมณ์โดยใช้เวลาในการคิดก่อนตอบสนองข้อเจ็ดทำอะไรตามอารมณ์โดยไม่คิดให้รอบคอบคนที่ทําอะไรตามอารมณ์โดยไม่คิดให้รอบคอบมันจะทําให้เกิดปัญหาและความเสียหายได้ในภายหลังจงฝึกการหยุดและคิดก่อนที่คุณจะลงมือทําจงใช้เหตุผลในการตัดสินใจไม่ใช่อารมณ์จงสร้างนิสัยในการคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากทุกการกระทํา จงฝึกการควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ที่กดดันจงหลีกเลี่ยงการตัดสินใจในขณะที่คุณอยู่ในอารมณ์ที่ไม่มั่นคงข้อแปดไม่ยอมรับความผิดพลาดและมักจะโทษคนอื่นคนที่ไม่ยอมรับข้อผิดพลาดตัวเองและมักจะโทษผู้อื่นมักจะขาดระบบการคิดและขาดการพัฒนาในด้านจิตใจการยอมรับความผิดพลาดของตัวเองและเรียนรู้จากมันนั่นคือความฉลาดจงหลีกเลี่ยงการโทษผู้อื่นเมื่อเกิดปัญหา จงฝึกการรับผิดชอบต่อทุกการกระทำของตัวเองจงใช้ความผิดพลาดเป็นบทเรียนในการปรับปรุงตัวเองจงพูดคุยกับผู้อื่นเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาแทนการโทษกันและกันขคอ9ขาดความคิดสร้างสรรค์และมองโลกในกรอบแคบคนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์และมองโลกในกรอบแคบมักจะไม่สามารถเห็นโอกาสในสถานการณ์ต่างๆได้คุณจงฝึกฝนการคิดนอกกรอบโด,ดยการฝึกตั้งคำถามใหม่ จงฝึกทำสื่อที่แตกต่างจากเดิมเพื่อพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์จงเปิดรับความเห็นและไอเดียใหม่ๆจากผู้อื่นจงฝึกการคิดบวกเพื่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลายขึ้นจงอ่านหนังสือหรือว่าเข้าวร่วมสัมมนา,าพัฒนาตัวเองที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ข้อสิบไม่ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองคนทจะไม่มีเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองมักจะไม่มีความกระตือรือร้อนในการทำสิ่งใหม่ๆรวมถึงเปิดรับสิ่งใหม่ด้วย และที่สําคัญม่อจะหยุดพัฒนาตัวเองจงกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทายสําหรับตัวเองจงทําแผนการลงมือทําเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้จงติดตามและประเมินความก้าวหน้าตัวเองจงหาความรู้และทักษะใหม่ๆจงปรับเป้าหมายให้เหมาะกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปอยู่เสมอข้อ11มีนิสัยเกียกรติค้านและไม่ชอบทำงานหนะักคนแบบนี้มักจะไม่ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทำ คุณจงฝึกตั้งเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันเพื่อสร้างวินัยในการลงมือทําจงจัดลาดับความสําคัญของงานและทําสิ่งที่สําคัญก่อนจงหลีกเลี่ยงการเลื่อนเวลาทํางานหรือว่ากิจกรรมจงสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองด้วยการให้รางวัลตัวเองเมื่อคุณทําสําเร็จข้อ 12. ติดอยู่กับความคิดเดิมๆและกลัวการเปลี่ยนแปลงคนแบบนี้มักจะขาดความยืดหยุ่นและโอกาสที่จะเติบโตในอนาคตคุณจงฝึกเปิดใจรับแนวคิดใหม่ม เรียนรู้ที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทดลองทำสิ่งใหม่ๆหบ้างในแบบที่คุณไม่เคยทำมาก่อนจงมองว่าการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสไม่ใช่อุปสรรคจงหาความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในสาขาต่างๆข้อ 13. ขาดความอดทนและยอมแพ้ง่ายคนที่ขาดความอดทนและยอมแพ้ง่ายมักจะไม่สามารถทำสิ่งที่ต้องการให้สำเร็จได้ คุณจงฝึกอดทนในสถานการณ์ที่ยากลำบากจงตั้งเป้าหมายระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างความมุ่งมัน่นจงเรียนรู้จากทุกความล้มเหลวและไม่ยอมแพ้จงฝึกทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างแรงจูงใจร่วมกันและจงสร้างแรงจูงใจให้กับตัวคุณเองด้วยด้วยการนึกถึงผลลัพธ์ที่คุณต้องการข้อ14คนที่ไม่พยายามปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงก็มักจะพบกับปัญหาและอุปสรรค ในการทำงานหรือว่าในชีวิตคุณจงฝึกการปรับตัวในสถานการณ์ที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคยเรียนรู้ที่จะยืดหยุ่นเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นหาความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงจงใช้การวางแผนล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงข้อ15หคนที่ไม่สามารถจัดการได้กับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพาาก็มักจะสร้างความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ กับตัวเองหรือว่าผู้อื่นรวมถึงไม่สามารถหาทางแก้ไขได้คุณจงฝึกฟังอย่างตั้งใจเพื่อเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นจงฝึกการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเลี่ยงจากความขัดแยง้งจงหาว,วิธีแก้ไขความขัดแย,งย้งด้วยการเจรจาต่อรองจงใช้การประนีประนอมเมื่อจําเป็นเพื่อรักษาสายสัมพันธ์ของคุณจงเรียนรู้การให้อภัยและไม่เก็บความผุนข้องใจมาเก็บไว้ทําร้ายตัวเอง และขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราทำให้กับคุณครับก็คือ e b o ุ๊ก i ม d s e t to วินรวมหนึงนื้อหาพัฒนาตัวเองรวมทุกด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอารมณ์การเงินจากโคช้ชและกรูได้านความสำเร็จระดับโลกเล่มนี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับส่วนเล่มนี้นะครับ Unlock Money รวม1 0ึนื้อหาด้านการเงินปริหาาจากการเงินปลดหนี้ ผังการเงินความชื่อด้านการเงินและวิธีเรื่องความมั่งคั่งของคนรวยและคนสำเร็จระดับโลกเช่นทีฮารเฟเกอร์โรเบิร์ตคิวสกิและอีกมากมายเล่มน,นี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับเป็นสรุปแนวคิดสำคัญจากหนังสือดัง50ิบเล่มทั่วโลกพร้อมกับตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงย,รย่นระยะเวลาการอ่านหนังสือคุณได้ใจความสำคัญเน้นๆจำนวน50ิเล่มอีบ e ุ๊กนี้เพียงแค่ 290บาทครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้เป็นกฎแรงดึงดูด The Law of Attraction สรุปวิธีคิดวิธีการใช้กฎแรงดึงดูดหลักคิดจากโครูระดับโลกเช่นลูอิสเฮอับราฮัมฮิสและอีกมากมายเข้าใจโลกของจิตวิญญาณมากขึ้นและใช้สร้างความมั่งคั่งกับตัวกันเองเล่มนี้เพียงแค่290บาทครับส่วนเล่มนี้เป็นการสรุปวิธีคิดวิธีในการใช้ประสาทวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองในการสร้างชีวิตที่มีความสุขประสบความสําสเร็จ มังคังสุขภาพดีการโปรแกรมสมองเพื่อความสำเร็จจากโครู้มากมายเช่นดรโจดิสเวนซ่าดร์แอนดรูฮิลเบอร์แมนเล่นนี้เป็นแค่290บาทครับคุณสามารถแจ้งชื่ออ e ีบุ๊กและแจ้งอ e ีเมลและทักไลน์ s a i oppa esn ได้เลยครับราคาอ e ีบุ๊กละ290บาทเท่านั้นครับ